ตีใหญ่นักฆ่ามหาการตอนที่3จากนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวแสงสว่างจากดวงไฟผุดขึ้นตามอาคารร้านรวงและเสาไฟฟ้าริมวิถีต้อนรับสีสันยามราตรีชมนำรถเข็นไปส่งคืนให้ผู้เช่าตามปกติได้ถามถึงสหายร่างกำยำก็รู้ว่าเด็กรุ่นจากดำเนินสะดวกมาส่งรถคืนตั้งแต่4โมงเย็นแล้วพอไปถึงเรือแหล่งซุกหัวลอยน้ำในคลองพดุงกรุงเกษมเห็นเสื้อยืดของเพื่อนตากพาดอยู่บนประทุนจึงป้องปากเรียกตีว้อยตีเรือที่ลอยสงบนิ่งปรากฏอาการโคลงเคลงจากการเคลื่อนไหวของเจ้าของนามซึ่งกำลังอยู่ในลักษณะครึ่งหลับครึ่งตื่นเมื่อร่างเปลือยอันเต็มด้วยมัดกล้ามออกมาวัยรุ่นบนฝั่งก็ออกปากไปว้อยไปอาบน้ำกันหนุ่มรุ่นยันกายลุกขึ้นยืนมือนึงจับชายเสื้อสีน้ำเงินบนประทุนเรือขึ้นพาดไหลและกระโจนขึ้นฝั่งทั้งคู่ไม่ได้พูดจากันต่างก้าวลงจากบาดวิถีข้ามถนนไปยังฝั่งตลาดวังมหานาคเพื่อซื้อน้ำประปาจากฝ่ายสุขาภิบาลประจำตลาดอาบกันตรงริมกำแพงตึกด้านหลังส้วมสนนราคาคนละ1บาทขณะที่ทั้งคู่ไปถึงเป็นช่วงผู้ใช้บริการไม่คับคั่งจึงใช้เวลาชำระคราบเหงื่อใครราว15นาทีก็เสร็จกิจเมื่อละจากห้องน้ำชมเพิ่งฉุกคิดได้ว่าวันนี้เป็นวันประเดิมงานรถเข็นของเพื่อนป่านนี้กิจกรรมที่เพื่อนไปทำมีผลประการใดกลับปิดปากเงียบสนิทถึงกับขมวดคิ้วมุ่นพลางร่างแขนเขาให้หยุดเดินตาจ้องหน้าเขม็งปากเปิดคำพูดห้วนๆเป็นยังไงวะรับรถมาวันเนี้ยพออยู่ได้ไหมตีใหญ่พยายามกลบเกลื่อนอากับกิริยาตอบไม่ดังนักหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วเหลือ80บาทเหนื่อยไหมเป็นที่ท่อนขานิดหน่อยต่อไปก็ชินเองละไปหาข้าวปลากินกันก่อนเถอะวันนี้ให้เราเลี้ยงนายนะพูดกูมึงก็ได้ผัดกันจ่ายก็แล้วกันยุติธรรมดีชมสรุปพร้อมก้าวนำออกจากวังมหานาคบังเอิญสวนทางกับกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นซึ่งเดินเข้ามาพอดีตีใหญ่จำได้แม่นยำเป็นกลุ่มที่เรียกค่าคุ้มครองไปจากเขาทั้งก๊กจึงรีบสะกิดแขนชมให้ข้ามไปอีกฟากทันควันอาหารจากข้าวแกงมื้อเย็นแต่กินกันตอนค่ำคืนนั้นชมยิ่งรู้สึกแปลกใจที่เพื่อนกินข้าวราดแกงจานเดียวก็ลุกไปตักน้ำดื่มบังเอิญแม่ค้าสาววัยรุ่นที่คุ้นเคยกันดีออกปากถามเสียก่อนตีใหญ่จึงออกตัวไม่ค่อยสบายอีกทั้งที่เขามีสีหน้าเสื่องซึมเธอก็เลยบอกให้รีบไปหาซื้อยากินทั้งยังเหมาเอาว่าอาจมาจากเขาทำงานเกินกำลังและตรากตรำแดดแต่ชมรู้สึกตรงกันข้ามเด็กรุ่นจากแดนที่ราบสูงซึ่งรูปร่างบอบบางกว่าเมื่อแรกประเดิมเข็นรถรับจ้างนั้นหลังเสร็จกิจมีแต่รู้สึกปวดเมื่อยบริเวณแขนขาพอซื้อยามองมาทาถูพักเดียวก็หายสนิทจึงไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่เพื่อนบอกเป็นความจริงอย่างไรเสียก็ต้องมีเหตุผลอันชมเชื่อว่าอาจจะมาจากภาษีเถื่อนที่เสียให้เจ้าถิ่นเป็นค่าคุ้มครองในสายตาของชมนั้นมองดูเพื่อนที่มีอุปนิสัยใจคอไม่ได้กว่าตมในกรณีที่ไม่ชอบก้มหัวให้ใครกับความไม่ถูกต้องเท่าไหร่นักตีใหญ่อาจยิ่งกว่าตนถึงได้เตือนไว้แต่แรกตามที่คาดคะเนดังนั้นความตั้งใจเดิมของชมหมายถึงชวนเพื่อนไปดูหนังกลางแปลงที่วัดพญายางลอยล้มเลิกต่างจึงแวะซื้อขนมถาดคนละ 2-3 ห่อกลับที่พักเพิ่งจะ2ทุ่มเสร็จบรรดาชาวเรือหลากหลายในลำคลองประดุงกรุงเกษมหลายครอบครัวดับไฟตะเกียงหลับนอน2หนุ่มรุ่นก้าวย่างเลาะไปตามริมเขื่อนซีเมนต์เงียบกริบตีใหญ่ใครรู้ตัวได้สอบบางอย่างที่ซ่อนไว้ในอกจนสหายผู้มากน้ำใจซึ่งเป็นคนช่างจำนันไม่ยอมเปิดปากชวนคุยจวบจนบัดนี้กลับรู้สึกอึดอัดไปกว่าเดิมราตรีเมืองหลวงประดับสีแสงจากดวงไฟท้องฟ้าดำเคลือบสีส้มรางๆน้ำในคลองขึ้นเต็มที่จนหัวเรือเกือบจดขอบเขื่อนชมก้าวลงเรือไปจุดตะเกียงวัยรุ่นหุ่นกำยำยืนซึมอยู่ริมเขื่อนเป่าลมออกจากปากสองตาจ้องเขม็งยังฝั่งตลาดพดุงกรุงเกษมอันว่างเปล่ามีแสงไฟสลัว
จึงค่อยๆปิดตาลงแล้วตัดใจลืมเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นโดยจะอดทนยอมรับกติกาเถื่อนอย่างไม่มีทางเลือกอาทิตย์หน้าจะรวมเงินส่งไปให้แม่สัก 5-600 ไอ้ตีสัญชาติไทยสรุปก่อนก้าวลงเรือไปพบสหายร่างเล็กกว่านั่งจ้องมองตาไม่กระพริบมือซ้ายขี้บุหรี่เอาควันเข้าปอดหนักๆ2ทีซ้อนค่อยๆขยับกายไปดีดก้นบุหรี่ลงน้ำกุมารจีนเปิดคำถามประโยคแรกกินขนมก่อนไหมชมหนุ่มรุ่นหุ่นเล็กเกรงผิวสีน้ำตาลทำคิ้วย่นกระพริบตาปริบๆมองดูผู้พูดครู่หนึ่งก็ถามแทนตอบด้วยซุ้มเสียงไม่พอใจมึงคิดว่ากูเป็นเพื่อนมึงหรือเปล่าวะทำไมถึงถามอย่างนั้นอย่าลืมว่ามึงมีคุณกับกูช่วยเหลือกูมาตลอดเมื่อตอนกลางวันมึงมีเรื่องกับพวกไอ้มักไอ้เปียกใช่ไหมชมถามตรงเป้าไม่ได้มีเรื่องรุนแรงหรอกมันไถตังเท่านั้นแหละมึงเลยอายตัวเองแล้วไม่สบายใจก็กูไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนแต่ตอนนี้กูทำใจได้แล้วขอโทษด้วยที่ทำให้มึงพลอยไปทุกข์ไปด้วยเรื่องมึงจะทำใจได้กูไม่เชื่อหรอกไม่ช้ามึงก็ทนไม่ไหวเหมือนกูที่ทนมาครึ่งปีแต่กำลังจะทนไม่ไหวไม่แน่นะบางทีกูอาจจะชนกับพวกมันแล้วก็หนีไปเลยชมอดทนเถอะวะที่นี่มันถิ่นมันพวกมันเยอะชมเบิกตาวาวสีหน้าบ่งชัดถึงความผิดหวังในตัวเพื่อนรามทั้งคู่บทกัดจนเป็นสันนูนตีใหญ่หุบปากเงียบไม่ยอมประสานตาคู่สนทนาชมคล้ายคับแค้นจนล้นอกพึมพำถึงชาติกำเนิดที่เกิดมาในครอบครัวยากจนแต่เมื่อยังโชคดีที่เกิดเป็นลูกผู้ชายจึงออกตระเวนหางานทำไปทั่วเอาทุกท่าขอให้บันไดเงินพอเลี้ยงตัวกับเหลือส่งไปให้ครอบครัวทางบ้านเป็นเด็กท้ายรถก็มีเรื่องกับไอ้พวกเบ่งขึ้นรถฟรีเป็นกรรมกรก่อสร้างก็ไม่ได้ค่าแรงเข้ามาอยู่กรุงเทพไปสมัครหางานมันก็จะเอาเงินก่อนสารพัดความเจ็บช้ำขมขื่นของคนที่ได้จากคนทั้งหลายตีใหญ่ไม่เคยทราบชัดเจนดุดคืนนี้เมื่อมาเปรียบกับชีวิตของเขาเองดูมันช่างต่างกันสิ้นเชิงและจากผลที่ชมเปิดใจจนสิ้นใส่เขาจึงกล่าวสนองรับทั้งที่ไม่มั่นใจนักนับจากนี้ไปมึงเอาไงกูเอาด้วยวัยรุ่นร่างสันทัดแกล่งจ้องหน้าตีใหญ่สีหน้าซอแววปิติพลางแจงแผนการปลดแอกตัวเองจากการถูกรีดไถของเจ้าถิ่นว่าที่สำคัญเราจะต้องคิดคบหากับทุกคนที่มีอาชีพเดียวกันจะอยู่แบบตัวใครตัวมันไม่ได้มีอะไรต้องถึงกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันทุกอย่างแผนสร้างมวลชนมาเป็นสมัครพรรคพวกอันเกิดจากความเจ็บปวดดังกล่าวไอ้หนุ่มสายเลือดมังกรเห็นด้วยทุกประการนับแต่คืนนั้นเป็นต้นมาทั้งคู่ได้คบหาสมาคมกมดาคนขับรถเข็นทั้งสองฝั่งคลองเหล่านี้เป็นตัวเสริมประสบการณ์แก่ตีใหญ่หลายประการเนื่องจากในหมู่ผู้ใช้แรงงานบ้างก็ติดยาติดผงติดการพนันการเข้าไปคลุกคลีของกุมารจีนจากดำเนินสะดวกจึงได้ซึมซับสิ่งที่ไม่เคยสัมผัสหรือเรียนรู้ก็ศึกษาจับต้องโดยอัตโนมัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพนันทุกประเภทนับจากทายเบอร์แบงค์ปันแปะไพ่ทัวไฮโลโดยเฉพาะไฮโลดูเหมือนเป็นศาสตร์ที่ไอ้ตีหนุ่มหน้าหยกชมชอบแม้ในระยะต้นๆเขาจะเป็นหมูประจำบ่อนแต่โดยใจรักเขากับชมยอมลงทุนซื้อลูกเต๋าถ้วยจานไปฝึกจนดึกจนดื่นเวลาทำให้ทั้งคู่มีมิตรกับเป็นที่รู้จักของชาวตลาดย่านมหานาคกว้างขวางเสน่ห์ของอบายมุขทำให้ไอ้ตีลืมทุกคนที่ดำเนินสะดวกภาวะในด้านการเงินซึ่งเขาเคยส่งไปให้มารดาเดือนละครั้งสองครั้งเปลี่ยนเป็นมีบางเดือนวงการพนันขึ้นเขาก็ส่งให้มากเป็นเท่าตัววิสัยนักการพนันปกติต้องเป็นคนใจถึงใจกว้างกล้าได้กล้าเสียกระบวนการเหล่านี้ซึ่งไม่เคยมีอยู่ในตัวหรือนิสัยของตีใหญ่ได้ซึมซ่านหล่อหลอมเขาให้เปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวคืนนี้ภายในฝั่งวังมหานาคมีการฉายภาพยนตร์กลางแปลงจึงปรากฏร้านคาเร่มาจับจองพื้นที่ค้าขายสารพัดของกินตั้งแต่เย็นขณะเดียวกันณด้านหลังซอกตึกอันเป็นส้วมสาธารณะ
สถานที่ใช้อาบน้ำเดิมของบรรดาแม่ค้าพ่อค้าขายได้ถูกดัดแปลงเป็นวงไพ่ป๊อกและวงไฮโลซึ่งใช้แสงเทียนให้ความสว่างแก่เหล่าเซียนชายหญิงน้อยใหญ่เกือบ20คนคืนนี้ชมกับตีใหญ่ดวงดีเหมือนลงเขาเป็นเจ้ามือฝัดลูกเต๋าได้ชั่วโมงเศษได้กำไรเฉียดพันบาทก็สลับให้ผู้อื่นลงแทนพร้อมอยู่เล่นสักพักหนึ่งค่อยละจากบ่อนเถื่อนโดยไม่ทันสังเกตสี่วัยรุ่นจิ๊กโก้เต็มร้อยก้าวตามไปติดๆเฮ้ยไอ้ตีไอ้ชมหยุดก่อนหนึ่งในสี่หุ่นพอกับไอ้ตีบัญชาผู้ถูกขานนามหันขวับก็เผชิญหน้ากับกลุ่มเจ้าถิ่นยืนจังก้าเป็นแถวหน้ากระดานซอหน้าตาเอาเรื่องชมไม่พรั่นถามพอได้ยินมีอะไรเหรอมึงอย่าเสือกกูจะพูดกับไอ้ตีไอ้หนุ่มร่างผอมแกร่งหน้าชาดิกตีใหญ่คาดเหตุการณ์ว่ามันจะต้องถูกไถแต่ก็ถามทั้งที่ใจเต้นรัวทำไมเหรอเจ้าถิ่นผิวเหลืองผมทรงลานบินนุ่งยีนสวมเสื้อยืดสีดำแขนสั้นพันแขนสูงเกือบจดไหล่ขยับเข้าประชิดทั้งคู่สองดวงตาจ้องหน้าไอ้ตีหน้าหยกเปิดปากห้วนห้วนคืนนี้มึงรวยเละแบ่งพวกกูสักร้อยได้ไหมชมแตะแขนเพื่อนเชิงห้ามเจ้าถิ่นผมหยิกผิวคล้ำตะคอกใส่พร้อมชี้หน้ามึงนี่วอนตีซะแล้วไอ้ตีแดนดำเนินไม่เคยเจอเรื่องเบื้องหน้ายืนหน้าซีดพยายามจะเปิดปากบอกเพื่อนเขาว่ายินดีจ่ายเงินเพื่อเลี่ยงเหตุวิวาทแต่ชมตัดปัญหาดึงแขนเพื่อนล้าจากที่นั่นทันทีกลุ่มเจ้าถิ่นโผล่เข้ากระชากคอเสื้อชมถึงกับเสถลาไปชนแผงวางส้มเขียวหวานและไม่ทันที่ชมจะได้ตั้งหลักมั่นสองเจ้าถิ่นก็ยามด้วยมือตีนพลวันด้วยเลือดนักสู้ชมสาวกับปั้นสวนตอบยังยอมถวายหัวแม้เลือดแดงเต็มปากพอเห็นเพื่อนหลั่งเลือดตีใหญ่ก็เพ่นหนีไปในพริบตามวยเถื่อนเรียกคอหนังกลางแปลงกับชาวตลาดเฮมาชมพักเดียวร่างผอมเกรงของชมพลันก็ร่วงพลอยลงกับพื้นซีเมนต์หมดสติท่ามกลางเสียงสาบแช่งของผู้คนที่เห็นการต่อสู้แบบหมาหมู่ที่หลบหายไปในฝูงนับร้อยค่อนคืนแล้วร่างกำยำไอ้ตียืนตะคุ่มอยู่บนสะพานกษัตริย์ศึกทอดตาฝ่ารัติการไปยังตลาดมหานาคในขณะที่หยาดน้ำใสไหลนองสองแก้มไม่ขาดสายและดูเหมือนเขาไม่ได้ยินดีกับมันเนื่องเพราะภาพเหตุร้ายที่เกิดกับเพื่อนสร้างคำถามไว้มากมายจนสับสนบางคราวถึงกับบทกรามกรอดสองกำปั้นกำแน่นจวบฟ้าดำทะมึนเปลี่ยนสีเป็นสีเทาจางยวดยานพาหนะเริ่มสัญจรไปมาร่างกำยำบัดนี้บนใบหน้าปราศจากหยาดน้ำใสและอิดโรยเสื้อผ้าเปียกชื้นจากที่ยืนตากน้ำค้างมาตลอดขณะเดียวกันถ้าเขามีตาทิพย์ยามใกล้รุ่งเขาจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นร่างผอมแกร่งในสภาพมอมแมมใบหน้ามีคราบโลหิตปูดปนค่อยก้าวลงเรือพลางหอบหายใจถี่มือขวาบวมเป่งสันระริกถูกยกขึ้นครู่หนึ่งชมเอี้ยวกายใช้มือซ้ายวักน้ำในคลองบรรจงรูปไหลไปทั่วหน้าล้างคราบเลือดจนรู้สึกหมดความสากมือก็กระเถิบเข้าไปในประทุนจัดเก็บเสื้อกางเกงแยกใส่ถุงเป้สีเขียวเก่าคร่ำเสร็จแล้วค่อยใช้มือซ้ายหยิบกระจกบานเล็กส่องดูหน้าก่อนหลับตาลงริมฝีปากแตกบวมเกือบปลิ้นทำขมุบขมิบแต่ไม่ปรากฏเสียงแดดแรกทอแสงเรืองกุมารจีนที่ร่างกำยำก้มหน้าก้าวย่างผ่านผู้คนพลุกพล่านย่านตลาดโบเบ้ไปหยุดกลางสะพานเชื่อมต่อระหว่างคลองมหานาคกับคลองพดุงกรุงเกษมที่หน้าเหมือนกำลังตัดสินใจพักใหญ่จึงเดินเลาะไปตามเขื่อนซีเมนต์สู่ที่พักกลางน้ำเรือลำเก่ายังจอดอยู่ที่เดิมกุมารจีนมองเข้าไปในเรือด้วยรู้สึกสังหรณ์ใจบางอย่างรองเท้าฟองน้ำของชมไม่ได้วางที่หัวเรือเขารีบประจวนลงเรือทันควันเรือโคลงจนเขาต้องเกรงสองมือมาคับไว้ในประทุนเรือไม่มีเพื่อนเมื่อคลานเขาไปตรวจสภาพภายในก็รู้ว่าเพื่อนผู้อารีเพื่อนผู้มีความกล้าสู้กับศัตรูเพื่อเขาบัดนี้จากไปแล้วคราวนี้ไอ้ตีกัดฟันกรอดหลุดปากดังหยันตัวเองใครเขาจะอยู่กับคนขี้ขลาดทิ้งเพื่อนอย่างกูไอ้ตีทิ้งก้นกับพื้นกระดานเรืออย่างหมดอะไรเขาด้านหน้ากลับมาที่เรือเพื่อหมายขออภัยเพื่อนกับจะอยู่รักษาพยาบาลจนกว่าชมจะหายเป็นปกติ
แล้วไอ้ตีบ้านนอกจะล้างหนี้ให้ถึงกระนั้นชมเพื่อนยากมาด่วนจากไปพร้อมแผลกายกับแผลใจที่เขาผู้เดียวคือต้นเหตุแล้วมันจะเหลืออะไรอีกสำหรับชีวิตหนึ่งที่เกิดมาเป็นลูกผู้ชายศักดิ์ศรีเหรอเพื่อนโอบอ้อมอารีให้ที่ซุกหัวนอนไม่ต้องเร่ร่อนตามแผงในตลาดหรือบนรถบรรทุกต่อมาก็หาเงินให้เขารู้จักชีวิตอันเพื่อนมักกล่าวเสมอคนเราถ้าจริงสักอย่างมันไม่จนหรือแพ้ไปตลอดชาติหรอกเพราะว่าเขาได้แต่ฟังไม่เคยปฏิบัติให้สมกับที่เดินเคียงข้างเพื่อนมันถึงเป็นอย่างนี้ในที่สุดไอ้หนุ่มตีดำเนินสะดวกต้องซบหน้าอยู่กับกระทงเรือครุ่นหาทางล้างหนี้แค้นกับสี่เจ้าถิ่นจนกระเพาะลั่นโครกครากค่อยโง่หัวขึ้นชะโงกมองไปทางท้ายเรือเห็นผู้คนฝั่งตลาดพดุงบางตาก็จัดการเปลี่ยนเสื้อผ้าบังเอิญเจอลูกขวานด้ามกระทัดรัดของชมเน็บติดกับประทุนเรือจึงดึงออกมาเสียบเข้าซอกเอวซ้ายโดยใช้ชายเสื้อฮาวายลายตาหมักรุกปิดคลุมพอกระโจนขึ้นฝั่งข้ามไปกินข้าวแกงในตลาดกลับละอายใจเกรงพรรคพวกที่เห็นเหตุการณ์ซักถามในเรื่องที่เขาทิ้งเพื่อนเพื่อเอาตัวรอดจึงเดินฝ่าตะวันร้อนจ้าไปยังทางย่านโบเบ้หาอาหารบำรุงกระเพาะเมื่อนาฬิกาภายในร้านบอกเวลาบ่ายโมงเสร็จออกจากร้านข้าวแกงเข้าแวะไปในตลาดจำหน่ายเสื้อผ้าเลือกสรรซื้อไปฝากพ่อแม่ทั้งของน้องและตัวเองก็หิ้วพรุงพลังกลับไปที่เรือแล้วจัดการห่อมัดลงถุงเป้สีเขียวขนาดเขื่องจนแน่นขนาดพาเอาเหงื่อโชกร่างเปลือยท่อนบนสิ่งที่กุมารจีนหน้ายกประพฤติย่อมบ่งบอกชัดว่าเขาตัดสินใจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เย็นนี้ก็คืนนี้เพราะหนังกลางแปลงในตลาดฉายถึง3คืนซ้อนทุกปีตีใหญ่หมายล้างหนี้แค้นให้เพื่อนก็จบตอนตีใหญ่จะล้างแค้นให้เพื่อนยังไงและเข้าสู่วงการโจรอย่างไรโปรดติดตามต่อสำหรับแฟนเพจท่านใดมีหนังสือหรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับตำนานหนังเหนียวหรือนักเลงเสือปล้นอยากจะแบ่งปันประสบการณ์ให้คนอื่นได้ศึกษาแนะนำหนังสือหรือเรื่องราวเข้ามาได้นะครับข้อความตอนท้ายนี้เป็นของนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวที่รายการสองยามนำมาถ่ายทอดโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ